นะครับเมื่อเช้านี้นะครับนะคุณกบครับคณะกรรมการของ Watchdog Thailand หรือ WDT นะฮะก็ปรึกษากฎหมายตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้อีกสักพักเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะมีข่าวใหญ่นะที่สถานีตำรวจภูธรบางปูนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปกันเยอะแล้วฮะนะจะเป็นคดีใหญ่กรณีที่นะครับนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่งนะครับนะได้สั่งการให้ผู้จัดการนิติบุคคลนะครับทำการจับหมานะของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดนะครับนะทำการจับไปแล้วก็ลักหมาไปแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะปรากฏว่าหมาก็โดนรถชนตายนะครับนะครับตอนนี้ก็ทาง Watchdog Thailand กำลังและอาสาสมัครก็เตรียมเดินทางเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดผู้จัดการทุกคนที่เกี่ยวข้องในการลักหมาในกระโดนข้อหาลักทรัพย์ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ข้อหมาทารุณกรรมสัตว์ลักทรัพย์ก็ในเวลากลางคืน2คนขึ้นไปก็7ปีนะ7ปีทำให้เสียทรัพย์อีกเท่าไหร่อีก 2-3 ปีนะครับทารุณกรรมสัตว์อีก2ปีก็โอ้โหงานนี้ก็หลายข้อหานะตอนนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่นะฮะนะครับในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ Watchdog Thailand ก็เมื่อเช้าให้คำปรึกษากับทาง Watchdog Thailand ไปแล้วนะครับว่าการทารุณกรรมสัตว์นะเราเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเราเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดผมเป็นประธานนิติบุคคลเนี่ยนะครับนะถ้าเราพบว่ามีหมาจรจัดแมวจรจัดนะหรือว่าเราพบว่าลูกบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเราอยู่ดีๆจะไปขโมยหมาแมวเข้าไปแล้วไปปล่อยวัดนะจนต่อมาหมาแมวตายเนี่ยเราจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาก็คือลักทรัพย์จำคุก3ปีนะฮะแล้วก็เรายังมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ถ้าเกิดมันตายนะครับเรายังมีความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์อีกมาตรา20อีกจำคุกอีก2ปีรวมๆแล้วเราก็อาจจะติดคุกทั้งเท่าไหร่อ่ะ7ปีหรือ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องหมาแมวนั้นนะต้องดูกฎหมายคุ้มครองสัตว์ด้วยและดูระเบียบล่าสุดนะครับระเบียบล่าสุดนะครับนะซึ่งเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่31มกราคม62กฎหมายใหม่เอี่ยมเลยนะเวลาถ้าคุณเจอหมาจรจัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วคุณต้องการจะจับไปปล่อยเนี่ยคุณทำไม่ได้นะคุณต้องแจ้งเทศบาลครับนะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดำเนินการนะมาดำเนินการเองนะครับเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะอาจจะเป็นเทศบาลอบจ.อบต.ต่างๆเขาดำเนินการคุณจะไปดำเนินการจับแมวจับหมาไปปล่อยไปทิ้งไปฆ่าไม่ได้คุณจะติดคุกเริ่มตั้งแต่ลักทรัพย์ก็ไป3ปีถ้านายเคหสถาน2คนขึ้นไปก็7ปีนะข้อหาแรกไป7ปีข้อหาที่2ไปทุบหมาแมวตายก็ทำให้เสียทรัพย์ก็อีกเท่าไหร่ครับนะน่าจะสัก3ปีนะนะ358มั้งเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะก็ติดคุกอีกเท่าไหร่ครับอีก3ปีก็10ปีแล้วเพราะนั้นคุณลักทรัพย์ไปเสร็จแล้วไปฆ่าก็ติดคุกไป10ปีทารุณกรรมอีก2ก็เท่ากับว่าโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่12ปีครับตามมาตรา20นะเพราะนั้นถ้าคุณแค่ลักหมาไปตัวนึงแล้วก็ไปฆ่าทิ้งนะคุณก็ติดคุกประมาณ10ปีนะเพราะนั้นใครที่ดูแลนิติบุคคลอาคารชุดก็ต้องระมัดระวังติดคุกติดตารางนะครับอย่ารังแกหมาอย่ารังแกสัตว์นะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่แล้ว